สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเรียนวิชา Operations Management การจัดการดำเนินงานครับถ้าเกิดเราเรียนวิชาตรงนี้เมื่อสักประมาณ 10-20 ปีแล้วเนี่ยจริงๆชื่อวิชาเขาเรียก POM Production Operations Management การจัดการดำเนินงานการผลิตนะครับถามว่าทำไมมันถึงได้เปลี่ยนมาเป็นหรือแค่ Operation Management เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้เน้นอยู่แค่เรื่องของการผลิตอย่างเดียวละมันมีการบริการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะจากรูปสไลด์ตัวเบื้องต้นนะครับคือที่มาที่ไปก็คือว่าในสมัยก่อนเนี่ยหลังจากปฏิวัติทางอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับจากเดิมที่เราเคยทำงานเป็นนักศึกษาเป็นธุรกิจเล็กๆนะโรงงานขนาดย่อมนะครับคือไม่ใช่โรงงานไม่ได้ว่าโรงงานด้วยซ้ำไปนะครับไปก็คือมีพนักงาน 4-5 คนทำงานหรือถ้าเกิดมีจำนวนคนเยอะๆมากขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่คือจะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีจะไปสั่งงานแฮนด์เมดมากกว่าแต่พอมีนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วเนี่ยเครื่องจักรเข้ามาใช้เนี่ยการผลิตนะครับก็มีจำนวนที่มากขึ้นนะครับเขาเรียก productivity ผลิตภาพสูงขึ้นจากเดิมที่เราเคยทอผ้าสัปดาห์ละหนึ่งผืนนะครับก็กลายว่าในวันหนึ่งวันเนี่ยเราทอได้เนี่ยผ้าเนี่ยเป็นเท่าไหร่เป็นร้อยเมตรทำนองนี้ร้อยหลา200หลาต่างทั้งพวกนี้เกิดขึ้นมาอันนี้พอโรงงานเนี่ยมันก็คือการจ้างงานเนี่ยก็คือจากโรงงานเพิ่มมากขึ้นนะครับไอสิ่งที่เราก็ลองผิดลองถูกจนถ้ามีการจะมีการความรู้องค์ความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าเรื่องของการวางผังโรงงานนะครับการกำหนดกำลังการผลิตนะในเรื่องของ quality คุณภาพต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาพอมายุคประมาณสัก1970-1980ในอเมริกาเนี่ยการจ้างงานซึ่งจากเดิมเนี่ยเคยเป็นโรงงานส่วนใหญ่นะก็เริ่มลดน้อยลงการเป็นจ้างงานจากระบบทางด้านอุตสาหกรรมการบริการมากขึ้นนะครับไออุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยก็ย้ายออกนอกประเทศมาประเทศไทยช่วง1980นี่ประเทศไทยเราก็มีโรงงานนะครับร้อยคนไทยก็ทำงานในโรงงานเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือจ้างงานจากโรงงานเยอะมากขึ้นพอหลังๆมาเนี่ยนะครับเทคโนโลยีสูงขึ้นการจะใช้จำนวนคนเนี่ยความต้องการก็น้อยลงอย่างเช่นของตัวอย่างโรงงานของอิชิตันทำผลิตน้ำซึ่งโอ้ผลิตได้เป็นวันละล้านขวดพนักงานที่อยู่ในฟลอร์ที่ในตัวโรงงานในการผลิตจริงเนี่ยมีไม่ถึง10คนทำนอกนั้นจะเป็นลักษณะออโตเมชันหมดเลยการจ้างงานพนักงานต้อนรับจะเยอะกว่าซะอีกนะครับถ้าเราไปดูงานของตัวอิชิตันหรือบริษัทต่างๆปัจจุบันเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นจริงๆมากขึ้นนั้นแต่การจ้างงานเนี่ยก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นในลักษณะของ service sector นะครับการส่วนของบริการพวกธนาคาร7-Eleven อะไรต่างๆพวกนี้ครับแต่พวกนี้อะไรค่า pay ต่อชั่วโมงเนี่ยจะมีมูลค่าน้อยกว่าทำงานในโรงงานเยอะนะครับแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะบริจาคคล้ายกับที่อเมริกาเริ่มมาละแล้วโรงงานที่ผลิตที่ใช้ intensive labor เนี่ยนะครับแล้วก็แต่เครื่องจักรบ้างแต่ว่าจำนวน labor ก็ย้ายไปอยู่จีนบ้างไปอยู่ลาวไปอยู่เวียดนามต่างๆพวกนี้นะครับไปตามไอ้ที่ว่า labor ที่ต้องการถูกครับนี่ในการแข่งขันเราก็ต้องมีการพัฒนาต่างชาติเรื่อง labor เราแพงมากขึ้นเนี่ยค่าแรงงานเราแพงมากขึ้นเราต้องมีการพัฒนาอย่างอื่นเดี๋ยวเราพูดถึงทีว่ามันคืออะไรอันนี้เรามาเรียน operation management ในที่บอกคือเราไม่ได้คอนเซิร์นในแต่แค่สินค้าเรามีพูดถึงเรื่องของบริการด้วยสินค้ากับบริการเนี่ยแตกต่างกันตรงไหนนะครับใครพูดตัวอย่างบ้างอย่างบริการเนี่ยคือเป็นอะไรครับผมเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะครับนี่ชัดเจนเลยครับเป็นรูปของ form and abstract มากกว่าเป็นบริการอย่างเช่นตัดผมนะมานั่งเนี่ยบอกว่าจับต้องได้แต่มานั่งนี่เป็นแค่ input เป็นวัตถุดิบเป็นปัจจัยป้อนเข้าพนักงานตัดผมก็เป็นวัตถุดิบนะเป็นคนให้บริการนะแต่การให้บริการคืออะไรครับผมการตัดผมนะของเราเนี่ยนะเป็นทรงขึ้นตัดพวกนี้มางั้นความท้าทายของบริการเนี่ยหลายอย่างเหมือนกันอย่างเช่นอาจจะเรื่องของคอนเซ็ปต์ในเรื่องของการจัดเลเยอร์ในการให้บริการยังไงให้เหมาะสมนะในเรื่องของแคปซี่ในเรื่องของคุณภาพต่างๆพวกนี้ในแนวคิดต่างๆพวกนี้มาประยุกต์ใช้แต่ว่าหลายๆอย่างก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นสินค้าเนี่ยเราทำไปแล้วเราสามารถเก็บไว้ในคลังสินค้าได้นะครับแต่ว่าบริการทำไม่ได้นะครับสินค้าทำมาตรวจสอบแก้ไขไปได้บริการทำไปแล้วปุ๊บได้ไหมผมมันอุบอิบถอยกลับมาไม่ได้ตัดผมสั้นไปไม่ใช่ตามลูกค้าบอกนะครับหรือผิดพลาดขึ้นมาก็คือมีผลกระทบต่อการให้บริการเลยแต่ว่าเราจะหาได้ยากมากเลยนะครับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจซึ่งมีแต่ละผมสินค้าอย่างเดียวหรือบริการอย่างเดียวโดยทั่วไปพวกนี้จะมีเป็นลักษณะการที่มีสัดส่วนเพียงแต่ว่าตัวไหนจะมากกว่าน้อยกว่าอะไรในธนาคารเนี่ยเขาให้บริการจริงแต่เขามีอะไรผมสินค้าหรือต่างๆตัวที่มันจะมาได้อย่างเช่นให้บริการเรื่องของเบิกจ่ายแล้วก็มีพวกอะไรผม
ซื้อต้องมีการเป็นเจ้าของเดบิตเครดิตการ์ดต่างๆพวกนี้นะแล้วมีสินค้าบริการซึ่งก็ขายพวกต่างๆจากบริการเพิ่มขึ้นมาอันนั้นคือมันก็ไม่หมดทีเดียวนะหรือรับจ้างตัดหญ้าก็มีการขายปุ๋ยนะครับเป็นสินค้าแต่ให้บริการตัดหญ้าตัดขนหมาไปเราไปร้านตัดขนหมาแล้วก็ไปซื้อชมพูซื้ออะไรตัดพวกนี้มานะหรือไปซื้อสินค้าบางทีเขาก็มีบริการเซอร์วิสดูแลหลังจากที่เราซื้อไปเท่าไหร่อันนั้นคือไอ้ตัวนี้มันอยู่พุ่งด้วยกันพิมพ์แต่บอกว่างานบริการเนี่ยมันเริ่มมีการมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นนะสมัยก่อนก็คือในเรื่องของทางEconomicsนะแล้วก็มีการนำไอ้ความรู้ที่เราได้เพิ่มพูนมาในสาขาการผลิตเนี่ยเอามาใช้ในสาขาการบริการเพิ่มมากขึ้นนี่ก่อนที่เราจะไปสไลด์ต่อไปเนี่ยขอพูดแยกคำนิดนึงว่าตัว operation management เนี่ยการจัดการดำเนินงานมันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าไอ้ตัว operation เนี่ยคือการที่เราเปลี่ยนจากinput มันเป็น output ผ่านกระบวนการต่างๆพวกนี้นะเพิ่มมูลค่าเข้าไปเราจะดูในสไลด์ต่อไปอันนี้ไอ้ระบบที่จะไป input process output ออกไปเนี่ยมันจะต้องมีการจัดการนะจัดการพวกนี้คือจะมีอะไรบ้างครับผมเราเรียนมาแล้วจะมีเรื่องของการวางแผนนะวางแผนซึ่งมีวางแผนระยะยาวกลางสั้นนะวางแผนระยะยาวในการดำเนินงานก็คือจะเป็นเรื่องของการขยายโรงงานนะครับไป 4-5 ปีเราจะมีโรงงานเพิ่มขึ้นที่ไหนตั้งโลเคชั่นที่ไหนบ้างเพราะว่าหลังที่เราตั้งโรงงานเลือกสถานที่เราลองแขกปลูกโรงงานแล้วพวกนี้ว่าเฮ้ยฉันอยากเปลี่ยนไปที่หนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับต้องย้ายเครื่องจักรมันตัวย้ายมูลค่าเป็นแสนล้านต่างๆทุกอย่างแล้วเวลาที่เขาจะกลับหรือย้ายกลับมาย้ายไปแล้วย้ายกลับมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มันครับซ้อนยุ่งยากสับสนอย่างเช่นที่บอกว่าโตโยต้าครับย้ายออกไปขยายฐานการผลิตอยู่ที่อินโดนีเซียมากกว่าขยายในไทยเพราะตอนนั้นเมืองไทยเรามีปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมความไม่มั่นคงทางด้านการเมืองต่างๆนะครับย้ายไปผมถ้าเขาจะย้ายกลับเนี่ยมันไม่ใช่หรอกที่เรื่องงานวางแผนระยะยาว50ปีนั่นคือเขาจะกลับรถทุนเราใหม่เนี่ยก็ต้องเป็นเริ่มแผนระยะยาวเหมือนกันอันนี้คือการวางแผนระยะยาววางแผนระยะปานกลางส่วนใหญ่ประมาณปี2ปีนะครับในปีนี้จะผลิตรถจำนวนเท่านี้กี่คันนั้นต้องใช้พลังงานเท่าไหร่เทคโนโลยีอะไรต้องมีการสั่งวัตถุดิบล่วงหน้ามานานมากน้อยแค่ไหนนี่หัววางแผนระยะปานกลางเสร็จแล้วเราแบบพูดถึงเรื่องของการวางแผนระยะสั้นทุกเนี่ยจะเป็นเดทูเดย์หรือในช่วงวีคต่อวีคในการวางแผนสเกจชวลในการทำงานต่างๆนี่นะครับคือการจัดการกับสินค้าคงคลังนะครับการนับการทวนแผนการทำงานในระยะสั้นนะครับทีนี้พอวางแผนเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการ organize การ organize คือการจัดรีสอร์ทต่างๆให้อยู่ในเป็นที่เป็นทางถูกต้องถูกระเบียบนะครับที่เราใช้เหมาะสมที่สุดคือ put the right man on right job นะพูดคนที่ทำงานที่เหมาะสมลงไปในตัวตำแหน่งงานนะครับจำนวนจริงไม่ put the right man amount man ด้วยนะครับลด amount man แล้วมาเอาเทคโนโลยีตัดพวกนี้ให้เหมาะสมลงไปในแต่ละแผนกซึ่งจะทำให้เราใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดนะครับในเรื่องของการจัดการเนี่ยคีย์ประเด็นคือเราไม่ได้มีทรัพยากรที่ unlimited เรามีทรัพยากรที่จำกัดงั้นเราจะใช้ยังไงให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดคือเอาไปใช้แล้วมันสามารถที่สร้างมูลค่าไปอยู่เนี่ยจะยังคุ้มค่ามากที่สุดทีนี้พอตอนนั้นเสร็จเราก็มา leading ไปโชว์มีการจูงใจนะ motivate คนนะให้ทำงานให้อย่างเต็มที่แล้วเราก็ควบคุมไปโชว์ว่าไอ้การทำงานของในการจัดการในการดำเนินงานเนี่ยเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้นะครับขอดโผควบคุมนี่ก็คือตัว4ฟังก์ชันหลักของการจัดการซึ่งมันเอาไปยกใช้ในการเอาใช้ในการจัดการดำเนินงานนะครับในเรื่องของการผลิตก็ดีหรือการให้บริการก็ดีนี้ในการให้บริการการผลิตเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันส่วนหนึ่งหน้าที่หนึ่งครับในของบริษัทซึ่งบอกแล้วในตัวฟังก์ชันเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญสำคัญยังไงครับผมถ้าเกิดเรามาดูที่สไลด์ตัวนี้นะครับเป็นเรื่องของ value chain โซ่บทบาทเพราะว่าพอตเตอร์เนี่ยเคยให้คำพูดไว้ว่าไอ้บริษัทนะครับหรือองค์การเพื่อหวังผลทางธุรกิจตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับจริงๆคือรัฐบาลอะไรครับนะก่อนตั้งขึ้นมาทำอะไรต่างกิจกรรมต่างต้องเพิ่มมูลค่านะครับต้องเพิ่มมูลค่าพอเราทำไปแล้วไม่เพิ่มมูลค่าเนี่ยมันมีแต่เขาเรียกว่าถดถอยมีแต่ไม่มั่งคั่งไม่เพิ่มคูณขึ้นไปงั้นเราต้องเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าบริการนะครับลูกค้ามองว่ามันสินค้าที่เขาซื้อไปมีมูลค่าเพราะอะไรผมเพราะว่าเราสามารถเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบเนี่ยไม้แผ่นละไม่กี่บาททำเป็นโต๊ะที่สวยงามแล้วคนมีความต้องการนะครับนมรสชาติธรรมดานะครับเราสามารถที่จะไปผ่านออกเสียทำให้นมสามารถเก็บได้นานขึ้นรสชาติที่ดีขึ้นมีคุณประโยชน์มากขึ้นคนก็ยอมจ่ายเอ็กซ่านะครับในเห็นที่เราจะซื้อนมยี่ห้อนั้นขึ้นไปนี้ในไอ้ตัวvalue chain เนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งกิจกรรมเป็น2ส่วนกิจกรรมหลักกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมหลักที่ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง inbound logistics operation outbound logistics marketing and sales แล้วก็ service
การบริการนะครับซึ่งตัวพวกนี้มันจะ incur cost กับ cost ขึ้นมาครับแต่ว่าในกิจกรรมต่างๆพวกนี้มันจะเพิ่มอะไรครับผมเพิ่มคุณเพิ่ม value เพิ่ม add value ก็คือว่าในคำว่าเพิ่ม value เนี่ยคือมันได้แค่เพิ่มประโยชน์แต่ว่าในเพิ่มประโยชน์ในสัดส่วนของต้นทุนที่เพิ่มเข้าไปเนี่ยสัดส่วนของมันแล้วเนี่ยมันเกิดคุณค่าขึ้นคือถ้าเกิดเราเพิ่มประโยชน์ไปแต่ว่าแล้วผมต้นทุนมันสูงเกินไปอันนี้เราไม่เรียกว่า add value นะคือเราไม่สามารถ add value ได้เพียงพอเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคอสที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องไปบวกกับ margin กำไรเพื่อให้บริษัทสามารถที่จะอยู่ได้นะแล้วก็ไป cover กับ cost ซึ่งไม่ได้ของกิจกรรมซึ่งอะไรครับผมไม่ได้เคลียร์เป็นตัวเพิ่มมูลค่าแต่เป็นตัวสนับสนุนกิจกรรมได้แก่พวกโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงานนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับไม่ชัวร์เราดีคูดคนที่เก่งๆเข้ามานะครับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้ในการผลิตในหน่วยงานกิจกรรมหลักๆจะเป็นการบริการก็ดีหรือการตลาดก็ดีอ่ะโปรแกรมฝ่ายจัดซื้อนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูไอ้ตัว1 2 3 4 5 5กิจกรรมหลักที่มันเกิดขึ้นในโรงงานในการเพิ่มมูลค่าเราจะเห็นแล้วว่า3ใน5เนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับตัว operations นะครับได้แก่ inbound logistics นะในการจัดหาวัตถุดิบปัจจัยป้อนเข้ามาในตัวกระบวนการนะครับของการดำเนินงานซึ่งพอวัตถุดิบเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำการแปรรูปวัตถุดิบนะครับเปลี่ยนผ่านโปรเซสซึ่งการแปรรูปเนี่ยอาจจะเป็นการรักษาการแค่รีแพคเกจจิ้งนะครับหรือทรานส์ฟอร์มมาเลยนะครับเปลี่ยนอย่างเช่นจากข้าวแป้งนะทำเป็นขนมปังหรือจากการแค่ขัดสีเฉยๆกระทบเปลือกมาเป็นข้าวสารนะหรือจากการที่เอาแล้วแปรรูปตัวนึงไปเป็นรูปนึงนะครับอย่างเช่นน้ำมันนะหรือพลาสติกไปเป็นขึ้นรูปเป็นอะไรอย่างอื่นไปแล้วเป็นออปเปอเรชั่นนะหรือจากต้นไม้เป็นโต๊ะเราไม่สามารถจะกลับไปดูไอ้เครื่องว่าออริจินอลมันคืออะไรแบบว่านะครับออเปอเรชั่นผ่านจากตัวอินพุตมาเป็นเอาต์พุตที่พอเอาต์พุตออกไปแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นวัตถุดิบเป็นสินค้าจากวัตถุดิบมันเป็นสินค้าหรือเป็นบริการเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีเอาต์บาวด์โลจิสติกเอาต์บาวด์โลจิสติกคืออะไรครับผมการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของโลจิสติกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแวร์เฮาส์นะครับหรือทรานสปอร์เทชันสินค้าต่างๆกระจายสินค้านะไปยังจุด DC distribution center เนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวเพิ่มมูลค่าอย่างที่ผมแทนที่ผมจะต้องนั่งรถไปซื้อของชลบุรีผมซื้อแถวบ้านผมก็ได้เพราะว่ามันมีเอาบางโลจิสติกมาของบริการต่างตรงนี้มาถึงบ้านผมบริการนะครับการให้บริการอันเอาบางโลจิสติกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเช่นผมแทนที่ต้องขับรถไปถึงที่ห้างเขาจะมีการที่เอาบางโลจิสติกในเรื่องของการที่ให้บริการสะดวกสบายผ่านไอ้ตัวเทคโนโลยีเช่นพวกออนไลน์เนี่ยเป็นอัลบั้มโลจิสติกตัวหนึ่งผ่านโปรเซสเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปถึงสถานที่การศึกษาแล้วก็สามารถอยู่บ้านที่จะศึกษาตัวนี้ได้ดังนั้นสามกิจกรรมเนี่ยของห้ากิจกรรมหลักเนี่ยเป็นเกี่ยวข้องกับตัวแล้วผมออปเปอเรชั่นหมดละนี่ตัวอีกสองตัวที่สำคัญนะครับในการเพิ่มมูลค่าคือมาร์เก็ตติ้งแอนด์เซลส์และข้างมาร์เก็ตติ้งแอนด์เซลส์เดี๋ยวฉันบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาเป็นตัวสำคัญเลยนะการที่ทำให้บริษัทเนี่ยสามารถขายสินค้าได้ทำให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นพอไปติดแบรนด์อย่างเช่นเสื้อผ้าเนี่ยติดแล้วผมแบรนด์ของ Adidas ติดแบรนด์ของ Manchester United เสื้อยืดตัว200นะต้นทุนตัว200ขายได้ตัว 2,000 นะนั่นคือ marketing and sales นะส่วนเรื่องของ service บริการหลังการขายนะครับหลังจากที่ซื้อไปแล้วหรือต่างมันมีบริการไหมจริงๆแล้วขนาดที่ได้รับบริการ serviceแต่ตรงนั้นคือส่วนอีกหนึ่งการให้บริการคือหลังการขายไปแล้วการใช้บริการนั้นมีเซอร์วิสตามตรงนี้มามันก็ทำให้เกิดมูลค่าทำให้ลูกค้าเกิดมีความแฮปปี้แล้วยอมที่จะจ่ายพรีเมียมเพิ่มขึ้นในการที่จะได้รับบริการเอ็กซ์ตร้าพิเศษเพิ่มขึ้นมานั่นคือในตัวเขาเรียกนะกิจกรรมหลัก3ตัวเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าบริการอันนี้ย้ำอีกรอบหนึ่งคำว่าสินไอ้ตัว สินค้าคือไอ้บริการเนี่ยมันเพิ่มมูลค่าไอ้มูลค่าตัวนี้มันคืออะไรคือการที่ลูกค้าเนี่ยนะครับเวลาที่เขาจะไปซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยเขามองว่ามันเกิดเบนฟิตเทียบกับคอสที่เขาต้องจ่ายออกไปนะเมื่อเทียบกับสัดส่วนแล้วนะกับสินค้าบริการอื่นถ้าตัวไหนที่มีมูลค่ามากกว่าคือสัดส่วนที่สูงกว่าเนี่ยเขาก็จะเลือกตัวนั้นเพราะมีคุณค่ามากกว่าตัวอย่างเช่นในบางครั้งเนี่ยคุณบอกว่าทานน้ำคนละ10 บาทแพงแต่ถามว่าทำไมเวลาที่เราไปถึงเกาะน้ำ20 บาทแล้วไม่หมดนะเป็นเกาะพังงานเกาะสมุยต่างๆในปัจจุบันเกาะสมุยมันก็เดินทางสะดวกขึ้นน้ำจะไม่แพงขนาดนั้นแ
บางที่ที่เราไปเที่ยวบางที่บางจุดเนี่ยหรือบอกว่าช่วงภาวะน้ำขาดแคลนเราบอกว่ามันเกิดประโยชน์เราจำเป็นเราไม่หาซื้อที่ตรงไหนไม่ได้นั่นคือแวร์อยู่เขาลดจุลศิษย์เข้ามางั้นเราควรเราต้องลุยน้ำท่วมออกไปหรือนั่งเรือข้ามเกาะไปนะครับเพื่อไปเอาน้ำไปเอาแบบซีนตักตรงนี้นั่นเขาขายเราก็คือยอมจ่ายเราบอกแวร์อยู่ที่เราได้รับเรื่องคอนเวเนียนแต่ฉะนั้นต้องนั่งรถออกไปนะหรือบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นเราซื้อของ7 Eleven ในใกล้ๆบ้านนะครับแทนที่เดินไปถึง Big C ซึ่งมันถูกกว่าเลยนมขวดละกล่องละสองแกลลอนละ90บาทซื้อที่7 Eleven ก็เต็มราคาแล้วก็เดินไปที่ Big C เนี่ยนะครับก็เนี่ยถูกมากๆ2บาทแต่ถามว่าเราไม่เรายอมจ่ายตรงนี้เพราะว่า7 Eleven นะให้บริการนะครับซึ่งเขาอะไรเพิ่มมูลค่าในเรื่องของไอ้ตัวถ้าสถานที่ที่มันใกล้เคียงกับบ้านเรานะลงทุนในตัวพวกนี้ให้บริการในเรื่องของคอนเวเนียนกับเรางั้นเรายอมจ่ายนะพวกฟูลไพรซ์นะครับไม่เอาดิสคาวต์ซึ่งไม่ต้องขับรถไปถึงบิ๊กซีซึ่งเป็นอะไร 5-6 กิโลไกลจากบ้านเรานะครับนั่นก็คือในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าประโยชน์ที่ค่าได้รับกับคอสที่เราจ่ายไปแต่เกิด 7-Eleven เนี่ยไปชาร์จจากราคาเดิมนม90บาทแต่ถ้าเกิดขายเราก็ขาย120นั้นทุกคนบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าต้องจ่ายถึงขนาดนั้นคอนเวเนียน30บาทฉันทำแล้วไป2ไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วฉันอาจจะได้ยืมมาด้วยเขาอาจจะเลือกไปนะผมไปที่ Big C หรือ Tesco ต่างๆตรงนี้นะครับนั่นก็คือว่าคำว่า value มันไม่ใช่เรื่องของแค่ประโยชน์อย่างเดียวคือมันมองถึงเรื่องของ cost ที่มันเกิดขึ้นด้วยแล้วมองเป็นเรื่องของสัดส่วนเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้ cost ต่างๆในกิจกรรมต่างๆพวกนี้มันเกิด cost ขึ้นมาเพิ่มมูลค่าจริงมันก็เกิด cost แต่พอเรามารวมกันปุ๊บเนี่ยเราก็จะบวก margin ที่เป็น price ที่เราไปเซตให้กับลูกค้านะครับตัว margin เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นกำไรที่เราได้รับในผู้ผลิตก็ได้รับกลับมานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถสร้างประโยชน์นั้นเราบวกมาจิ้นไปสมมติแค่เปอร์เซ็นต์เดียวลูกค้าไม่อยากซื้อเลยไม่ต้องบวกมาจิ้นถึง 30% ก็ได้ลูกค้าไม่อยากซื้อเลยเพราะเขาบอกไม่เกิดประโยชน์กับเขาเพราะว่าถ้าเกิดเราไปบวกมาจิ้นเยอะๆขึ้นเขาบอกว่าคอสจะสูงเกินไปลูกค้าจะไม่มองแล้วก็ลดมาจิ้นลงมาน้อยลงเพื่อให้เกิดอะไรผมแวร์ยูซึ่งมันสามารถคอมพีทได้กับคู่แข่งนะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของโปรเซสของแวร์ยูแอดเด็ดนะครับในกระบวนการของไอ้ตัวออเปอเรชันซึ่งในตัวออเปอเรชันเนี่ยนะครับซิสเต็มระบบของมันเนี่ยเขาจะประกอบด้วยอินพุตนะครับซึ่งเนี่ยเป็นในเรื่องของที่ดินแรงงานแคปิตอลเงินทุนครับถ้าเกิดว่าเป็นการศึกษานะอาจารย์ผู้สอนนี่ก็ถือว่าเป็นอินพุตเหมือนกันช่างตัดผมโต๊ะมานั่งเก้าอี้ทีวีต่างๆพวกนี้นะครับถือว่าเป็นอินพุตนะเป็นปัจจัยป้อนเข้าไปผ่านกระบวนการโปรเซสของการให้การศึกษานักศึกษาแทนจะเข้าไปเรียนในห้องเรียนตรงนี้ก็เป็นการเรียนผ่านอะไรผมช่องทางออนไลน์นะครับนี่ก็คือพอเรียนหนังสือผ่านชุดนี้ปุ๊บนักศึกษาจะมีความรู้แล้วเพิ่งต้องเกี่ยวกับเรื่อง operation management ว่าไอ้ตัว operation เนี่ยมันคืออะไรนะคือจริงคือไอ้เจ้าตัวนี้ที่พาไปดูอีกโปรเซสของการเพิ่มมูลค่านะครับของปัจจัยป้อนค่าเป็นตัว output ปัจจัยป้อนหรือสินค้าหรือบริการนั่นเองนะซึ่งในกระบวนการตัวนี้มันก็จะมีเรื่องของการ feedbackตามมาว่าโปรเซสเป็นยังไงมีความเสถียรมีความบกพร่องอยู่ตรงจุดไหนนะครับฟีดแบ็กในเรื่องของอินพุตมาเข้ามามีคุณภาพมีคุณภาพมีต้นทุนที่สูงเกินไปหรือว่าไงเอาพุตออกมาว่ามีฟีดแบ็กออกมาว่าไอตัวควบคุมมันเป็นยังไงบ้างเพราะเราต้องควบคุมให้ไหมผมอินพุตทรานส์ฟอร์เมชันเอาพุตเนี่ยมันอยู่ในของคันที่แบบค่อนข้างที่จะไม่มีความแปรปรวนใช้คำว่าของที่เปลี่ยนแปลงไม่มีความแปรปรวนในตัวระบบของมันนะเราพยายามควบคุมให้มันอย่างเช่นมีความแปรปรวนในเรื่องของระดับคุณภาพของสินค้าไม่มีความแปรปรวนในเรื่องของระดับของปัจจัยป้อนเข้าตัวโปรเซสไม่มีความแปรปรวนกับเรื่องของไอ้เจ้าตัวทรูพุตเรทนะครับว่าทรูพุตไทม์ไม่มีความแปรปรวนอย่างเช่นของเคยผลิต5นาทีนะคือใช้บริการแค่3นาทีก็สามารถได้ฝากเข้าได้ประกอบใช้ถึง10-20นาทีแล้วเราสังเกตว่าถ้าเกิดเราไอ้เจ้าตัวนี้มีความแปรปรวนเกิดขึ้นสิ่งที่เราไป value add เนี่ยก็จะเกิดปัญหาขึ้นยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราเนี้ยมีนกแอร์ใช่ไหมครับมีปัญหาในเรื่องของการเช็คอินก็คือโปรเซสของเขาเนี่ยมีปัญหานะครับในการที่จะให้บริการในการเช็คอินลูกค้านะมันทำให้มีความแปรปรวนมางั้นเอาพูดออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นบริการใช่ไหมผมที่ไม่ดีลูกค้าเกิดความไม่แฮปปี้นะลูกค้ามันพอเอาพูดออกมาไม่ดีมีฟีดแบ็กเข้ามาตัวที่ระบบควบคุมเฮ้ยเราต้องแก้ไขยังไงครั้งต่อไปต้องไปทำอะไรบ้างนะครับนั่นคือปัญหาก็จะกลับตามมานะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะขับพีคแข่งกับคู่แข่งได้ทีนี้ถ้าเรามาดูไอ้ตัวโปรเซสนะครับว่ามันเข้ามาเนี่ยนะครับตัวคีย์เวิร์ดที่เราควรรู้ไว้นะครับมีอะไรบ้างเช่นในเรื่องของอินพุตที่เข้ามาเนี่ยนะครับอะไรวอลเรทเป็นเท่าไหร่อัตราที่อินพุตเข้ามานะครับมีอัตราที่เข้ามาเท่าไหร่บางถ้าเป็นบริการเนี่ยบางทีไอ้ตัวอะไรวอลเรทนะครับอินพุตที่เข้ามานะครับในการที่จะมาผ่านกระบวนการโปรเซสนะครับเพื่อให้บริการออกไปเนี่ยอาจจะมีจำนวนที่ไม่เท่ากับลูกค้าเข้ามาเนี่ยนะครับลูกค้าไม่ใช่อินพุตนะแต่ลูกค้าเข้ามาเพื่อให้บริการเนี่ยเรามีอินพุตต่างๆพวกนี้มาแต่ว่าไอ้ตัวอินพุตที่เข้าไปในโปรเซสของการให้บริการเนี่ย
มันอะไรวะเลยอัจฉริยะไม่ให้คอนเซนต์มีความแปรปรวนแล้วนะพีคตอนช่วงเช้าแล้วไปพีคทีตอนช่วงเย็นแล้วตอนช่วงกลางวันเนี่ยมันก็น้อยก็คือมันก็ต้องมีผู้ดูแลไว้เราจะดีไซน์ยังไงให้ระบบสามารถรองรับในตอนช่วงที่พีคสูงๆแล้วก็ระบบต่ำในขณะที่มันมีความแปรปรวนที่ต่างกันเยอะแยะมากขนาดนี้แต่ระบบสามารถดำเนินการได้โดยไม่เกิดคอสเกิดสูงขึ้นครับอันนี้จากโปรเซสที่แต่เริ่มต้นจุดเข้ามานี่เข้าไปในตัวของโปรเซสแปรผันโปรไอ้เพื่อผลิตออกมาเป็นสินค้าบริการเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนถึงสุดไฟนอลเป็นสินค้าเนี่ยเราเรียกทั้งหมดว่าช็อปพุชไทม์นะนี่เวลาที่เราทำไอ้ตัวโปรเซสตัวนี้ออกไปเนี่ยไอ้ตัวที่เราสนใจคืออันนี้ก็คือเรื่องของการที่ว่าเฮ้ยไอ้ตัวโปรเซสเราใช้เนี่ยมันมีจุดไหนบ้างที่เป็นไอดอลซิตี้ใช้ไม่ทำอะไรต่างคือยูทิลิเซชันของโปรเซสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่แล้วถ้าเกิดเราทำงานไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยคือหมายถึงว่าเราไม่ได้ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดบางทีเราก็จะไปดูอาจจะเรื่องตัวพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของอะไรพวกแคปซี่ขนาดของกำลังทรัพยากรที่เรามีอยู่นะครับความแปรปรวนในเรื่องของกิจกรรมในของอัตรากิจกรรมอย่างเช่นฝากเงินเนี่ยเราบอกว่าสองนาทีแต่ฝากเงินบางจำนวนอัมาเท่ากันนะแต่จะมีแค่เรื่องเวอร์ชันอะไรมีความแปรปรวนในกิจกรรมที่แตกต่างกันเราก็ต้องบอกว่าเมคชัวร์เลยพวกนี้เราก็จะต้องเป็นค่า KPI ที่เราจะมานั่งคอยมอนิเตอร์ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมันมีต่างๆตรงนี้ operation ก็คือเรา management ก็คือเราพยายามที่บริหารจัดการไอ้ตัวพวกนี้แหละค่า KPI ต่างๆพวกนี้ที่เข้ามาอีกตัวนึงที่เราสนใจนะครับในเรื่องของ KPI ที่เราสนใจในเรื่องของ operation ซึ่ง operation management การจัดการดำเนินงานเนี่ยนะครับสองตัวที่เป็นคลาสสิกมากๆนะครับก็คือเรื่องของประสิทธิผลแล้วก็ประสิทธิภาพ effectiveness กับ efficiency นะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับมีคนใช้ผิดใช้ถูกนะครับเรียกสับไปสับมากันคำว่าประสิทธิภาพเนี่ยคืออะไรคือการที่เราใช้ทรัพยากรที่ยังมีลิมิตที่มีลิมิตอยู่เพราะว่าเราตั้งเป็นพื้นฐานความจริงว่าองค์กรเนี่ยไม่ใช่มีทรัพยากรอย่างไม่จำกัดอย่างเช่นอย่างน้อยอันนึงละเวลานะครับคือมี24ชั่วโมงมันหมดไปแน่ๆนะครับสินค้าบริการไอตัววัตถุดิบเข้ามาเนี่ยนะครับมันมีจำกัดเราไม่ได้มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวแปลความหรือพนักงานเรามีจำนวนเท่านี้แหละเราไม่สามารถที่จะจ้างคนเพิ่มอย่างไม่รู้จบได้นะเราต้องใช้ไอ้เจ้าทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยนะอย่างจำกัดใช้แล้วได้เกิดจากคุ้มค่ามากที่สุดนะพอดีผมเป็นเอาผลนั้นเรียกว่าอันนี้มีประสิทธิภาพซึ่งโดยทั่วไปเฟนซี่เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของเวลาก็ดีนะครับหรือการใช้ทรัพยากรวัตถุดิบนะครับว่าใช้มากน้อยแค่ไหนเช่นในการผลิตสินค้าหนึ่งบางคนอาจจะใช้วัตถุดิบที่จำนวนน้อยกว่าอีกอันหนึ่งเรียกว่ามีประสิทธิภาพที่สูงกว่านะซึ่งไอ้ตัวประสิทธิภาพเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับตัวเอาท์พุตหรือเจ้าตัวผลิตภาพอีกทีเดี๋ยวอธิบายฟังว่ามันต่างกันตรงไหนนะครับทีนี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลคืออะไรการที่เราสามารถทำได้แล้วเกิดผลนะทำได้ตามที่ผลที่ตั้งใจไว้นะถ้าตัวอย่างที่พูดมาเนี่ยแล้วนายจ้างให้น้องสองคนไปตีฝาบ้านให้เสร็จคนแรกตีเสร็จในวันเดียวอันนี้ถือว่ามันแล้วผมใช้ทรัพยากรที่ยังคุ้มค่าเวลาแล้วก็ตะปูหรือตักตรงนี้ก็ถือว่าแม้ผมมีทำปุ๊บมีประสิทธิภาพแต่ไม่มีประสิทธิผลในขณะที่คนที่2เนี่ยทำเสร็จใน3วันแต่ถูกต้องคือมีประสิทธิผลแต่ประสิทธิภาพเนี่ยเทียบคนแรกสู้ไม่ได้นะครับแล้วงี้เราทำยังไงล่ะนะครับโดยทั่วไปองค์กรก็พยายามใช้ทั้ง2ตัวนี้แหละแต่ปัจจุบันเนื่องจากการแข่งขันมีความสูงมากขึ้นเทคโนโลยีต่างๆพวกเนี้ย2ตัวนี้ไม่เพียงพอแล้วเราจะสังเกตสมัยก่อนเราผลิตสินค้าเนี่ยเป็นอะไรนะ OEM Original Equipment Manufacturing เนี่ยรับจ้างผลิตของให้ชาวบ้านเขาเนี่ยนะไปตามลูกค้าบอกเลยนะครับโรงงานก็จ้างมาทำด้านนี้มีประสิทธิภาพสูงเราผลิตมาต้นทุนต่ำมากเลยนะแต่ว่าถ้าจะไปแข่งกับที่อื่นเนี่ยเราจะแข่งไม่ได้เพราะมันขาดอะไรไปครับผมนี่คือตอนนี้ที่เมืองไทยกำลังสับสนคือเรื่องของ innovation นวัตกรรมเราต้องสร้างสินค้าสร้างกระบวนการนะครับหรือการใช้วัตถุดิบใหม่ๆนะครับที่ใหม่แล้วมันมีประโยชน์ต่อกระบวนการผลิตนะต่อโรงงานหรือต่อลูกค้าอย่างเช่นผมเคยใช้วัตถุดิบตัวนี้นะครับโคผ่านโปรเซสมากเลยใช้เวลาในการดำเนินงานมากเปลี่ยนวัตถุดิบใหม่ทำให้โปรเซสสั้นลงนะยกตัวอย่างเช่นสร้างตึกนะสมัยก่อนก็ไม่ได้การแล้วผมผสมปูนในพื้นที่ก่อสร้างวันก็ไปแล้วผมนะผสมไว้ในโรงงานนะทำการคอนกรีตเสริมเหล็กนะแล้วก็ทำเป็นบล็อกไว้พอถึงเวลาที่จะปลูกบ้านปลูกคอนโดก็มาเอามาจับเชื่อมต่อกันเห็นไหมครับผมอันนี้คือทำให้เขาไอ้ผมเอามีประสิทธิภาพใช้เวลาน้อยและขนาดเดียวกันนั่นคือมันนวัตกรรมขึ้นมาใหม่อันจากเดิมที่ต้องมานั่งทำตัวนี้เราก็เอาใหม่เลยบางเช่นใช้ปูนตัวใหม่เกิดขึ้นมามีผสมตัวอื่นเข้าไปเนี่ยถ้าเราเรียนนี้เราจะจำได้มันมีปูนอันนึงซึ่งมัน
ต้องหนักคงเท่าไหร่แล้วปรากฏว่าใช้ถุงที่เล็กลงแต่สามารถทำงานได้เท่าเดิมนั่นคือมันก็คือเป็นนวัตกรรมมันเป็นความใหม่และเกิดประโยชน์แต่ที่ใหม่และเกิดประโยชน์ไม่จำเป็นต้องใหม่แล้วผมใหม่ที่สุดอาจจะใหม่ที่อื่นแต่มากับเก่าจากที่อื่นแต่มาใหม่กับเราแต่เกิดประโยชน์กับเรากับผู้ผลิตนะครับเก่าจากอเมริกาแต่มาใหม่กับลูกค้าเมืองไทยอันนี้ก็ถือเป็นนวัตกรรมเหมือนกันนะครับนั้นคีย์เวิร์ดของคำว่านวัตกรรมคือไม่ต้องความใหม่แล้วมันเกิดประโยชน์ใหม่อย่างเดียวไม่เกิดประโยชน์ไม่เรียกว่านวัตกรรมอาจจะเป็นอินเวนชั่นนะครับสิ่งประดิษฐ์ที่เครื่องขึ้นมาแต่ไม่รู้จะไปใช้ประโยชน์ที่จุดไหนบ้างเป็นอินเวนชั่นขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเป็นนวัตกรรมนี่คือเป็นสิ่งที่ใหม่แล้วเกิดประโยชน์3ตัวพอไหมอินโนเวชั่นในพอนะครับสิ่งที่เราอาจจะสนใจตัวอื่นนะมียกตัวอย่างเช่นเรื่องของความเร็วนะความยืดหยุ่นที่บอกไปแล้วลูกเราไม่ได้แข่งแค่บริษัทเดียวมันมีบริษัทหลายบริษัทนะในการที่เราออกสินค้าหรือบริการที่ตัวใหม่ที่ออกช้ากว่าคนอื่นเขาลูกค้าจะไม่รอฉันซื้อไปใช้ของคนอื่นต่อต่างๆกับพวกนี้นะเราก็สู้เขาไม่ได้ในเรื่องของสปีดนี้ความเร็วนี่ความยืดหยุ่นก็คืออะไรผมเอาลูกค้าเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเคยสั่งของเรา100ชิ้นเหลือเป็น80ชิ้นเราสามารถที่ลดได้โดยที่ไม่กินคือขอสมหาสายถ้าเราอะไรเปี้ยหรือมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับอันนั้นคือเรื่องของความยืดหยุ่นนี้บางคนเนี่ยบางนักวิชาการหรือในจริงแล้วในบริษัทเองเขามองว่าเรื่องของความเร็วอย่างเดียวไม่พอความยืดหยุ่นสองตัวต้องประสานกันก็อาจจะเรียกตัวนี้เขาเรียกเป็นคำใหม่เขาเรียก agility นะครับ agility เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับนักมวยนักฟุตบอลซึ่งเราไม่ได้บอกวิ่งเร็วอย่างเดียวเราสามารถได้ไหมครับผมมีการหลบหลีกไอ้ตัวอุปสรรคต่างๆพวกนี้ได้นะครับลดหรือมีการขยายนะครับสามารถในการผลิตได้อันนั้นคือเรื่องของ agility นะกับนี่ผมเฉลยแล้วเนาะลูกน้อง2คนนะคนแรกเนี่ยมีแล้วผมมีประสิทธิภาพนะ who is more efficient ก็คือคนแรกแต่ more effective เนี่ยแล้วผมคนที่2แต่คนที่2มี efficiency ที่น้อยกว่าคนที่2มี efficiency ที่น้อยกว่าคนที่1นะครับนี่ตัวนึงนะครับซึ่งตอนนี้มันมีบทบาทเยอะมากขึ้นนะครับในเรื่องของก็คือ supply chain logisticsคือประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เรามีการลงทุน infrastructure มากมายแต่ว่าถ้าเกิดเทียบประเทศไทยเนี่ยที่พามาเขามีวิจัยเขาบอกว่าไอ้เจ้าตัวต้นทุนทางโลจิสติกต้นทุนทางซัพพลายเชนมีมูลค่าสูงมากนะเทียบกับประเทศแล้วผมอุตสาหกรรมอื่นๆคือเราต้นทุนทางโลจิสติกของเราเนี่ยสูง 20% ต้นทุนโลจิสติกนี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับผมคือทั้งระบบของซัพพลายเชนในเรื่องของการมูฟสินค้านะครับมูฟบริการมูฟข้อมูลนะครับมูฟเงินต่างๆที่อยู่ในระบบเนี่ยนะครับที่มันเกี่ยวข้องกันเป็นโซ่บทบาทนะครับมันมีความสำคัญมากขึ้นสมัยก่อนแล้วต้นทุนเราสูงแล้วเราทำยังไงให้ลดเพราะว่าถ้าเกิดเราลดได้เนี่ยเราก็สามารถใช่ไหมครับผมแอดไปอยู่แล้วก็มีความสามารถในการแข่งขันนะคือไม่ใช่เรื่องของคุณภาพสินค้าเดียวละอาจจะแข่งขันในเรื่องของราคาได้ด้วยนะครับซึ่งไอ้ตัวสมาคมเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยเขาก็จะตั้งมาเป็นลักษณะของเป็น best practice มา identify ว่าในตัว process ของ supply chain นะครับมันจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็จะมีในตัว supply chain มีประกอบด้วยอะไรครับ suppliers supplier tier 1 tier 2ถ้าเป็น tier 2ก็เป็น supplier ของ suppliers นะแล้วก็เป็น supplier tier 1นะครับแล้วก็เป็นบริษัทเป็น customer ที่จากบริษัทนี้ไม่ได้ขายนะ customer ตรงก็จะมีตัวอื่นเชื่อมมาอันนี้เรียกว่าโซ่อุปทานนะบางคนเรียกว่าตัวนี้คือ value chain ตัวนึงเพราะมันเป็นสามกันเป็นโซ่ซึ่งเพิ่มมูลค่าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ในการจัดการบริหารจัดการไอ้ตัว supply chain นะครับเขาแบ่งฟังก์ชันหลักๆก็มี source หาวัตถุดิบนะทำการผลิต make delivery จัดส่งนะครับถ้าจัดส่งไม่ดีก็มีการ return จากทั้ง source ทั้ง return ทั้งตอนที่จัดหาวัตถุดิบแล้วก็จัดส่งอันนี้ overall ทั้งหมดเนี่ยมันได้ถูกครอบคลุมด้วยแผนนะครับซึ่งรวมแผนเนี่ยคือครอบคลุมทั้งบริษัทเราแล้วก็บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรา supplier customer ตัวพวกนี้เรามองว่าตัวนี้คือ supply chain management แล้วก็จะสังเกตที่ผมบอกไปเมื่อสไลด์ต้นๆ นะครับว่าตัว operation เนี่ยมันที่เราเรียนมันไม่ใช่แค่ operation เฉยๆเรารวมถึงแล้วของ inbound logistics outbound logistics มันเกี่ยวข้องกันเป็น process ตัวนี้คือเขาทำ best practice มาว่าในmanagement process ของ supply chain เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างการหาวัตถุดิบการผลิตวัตถุดิบแปรรูปวัตถุดิบมันเป็น output จากการจัดส่งนะครับไม่ช่วยถ้าเกิดจัดส่งไปแล้วลูกค้าไม่ต้องการตามนั้นแล้วก็มีการสามารถรีเทิร์นได้เช่นกันวัตถุดิบที่เราได้มาจากลูกค้าจากซัพพลายเออร์เนี่ยถ้ามันมีปัญหาปุ๊บเราก็สามารถที่จะรีเทิร์นได้แล้วก็มีการวางแผนไม่ใช่แค่ในบริษัทของเรามีวางแผนแล้วอินทิเกรตร่วมกับอะไรบริษัทที่อยู่ในโซ่อุปทานนี่คือการทำไอ้ตัวซัพพลายเชนแมเนจเมนต์ according to store model ครับนี่ในสตอร์เนี่ยเขาจะมีการลักษณะของโปรเซสว่ามันหลักๆเนี่ยนะครับไอ้ตัวโปรเซสของสตอร์มีอะไรบ้างนะครับ
ันนี้ก็จะมีเรื่องของ plan source make delivery and return นะและในตัว process type ของมันเนี่ยก็จะมีเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไร planning นะครับวางแผน execution การปฏิบัติ enable ในการไอตัวสนับสนุนต่างๆพวกนี้นะแล้วคือเขาจะมีคีย์มาว่าเฮ้ยไอตัว process นะครับต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะถ้าเกิดเป็น planning อย่างเดียวนะ planning แล้วก็ planning ทั้งในส่วนของการวางแผนในส่วนการจัดหาวัตถุดิบจุดแข่งการผลิตนะครับการจัดส่ง execution คือแผนที่เราวางแผนมาเนี่ยคือมีการนำปฏิบัตินะครับนำปฏิบัติเนี่ยก็จะเป็นมีมาว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดเป็นลักษณะของ source เนี่ยเขาจะมี S1 S2 S3 S1 เนี่ยคือจะเป็นพวกอะไร make to inventory นะคือลักษณะของsource เนี่ยของการที่ผลิตสินค้ามาเพื่อจัดส่งทำแล้วก็เก็บไว้ในถังสินค้าหรือซอสที่ลักษณะการที่ผลิตตามแล้วผมคำสั่งซื้อนะคือไอ้นี่บางทีคนไอ้เอสเนี่ยผลิตไว้ก่อนสองผลิตตามคำสั่งซื้อสามนี่เป็นของการที่ตัวนี้น่าจะเป็น engineer to order นะครับเราจะเป็นซอสเมคเดเวลเลอร์เดเวลเลอร์เขาจะมีโค้ดใส่ลงไปนะครับว่าเราก็มีตัว return บ้าง return ในส่วนของ supply return ในส่วนของลูกค้านะครับอันนี้ในส่วนของ enable เนี่ยนะครับที่เราทำนะคือไว้พวกคำว่า enable นี่คืออะไรบ้างคือตัวสนับสนุนนั่นเองครับไม่ว่าจะเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆพวกนี้นะครับให้ไอตัวสินค้าบริการเงินนะครับข้อมูลเนี่ยสามารถ flow ไปได้ในตัว supply chainซึ่งเขาก็จะมีลักษณะการที่มาวัดนะครับว่าperformance ของ supply chain เป็นยังไงบ้างซึ่งในตัว supply chain เขาก็จะมีลักษณะการแบ่งสัดส่วนออกมาว่านะครับ customer facing นะครับกับ internal facing customer facing คืออะไรผมเกี่ยวข้องกับตัว customer internal facing ก็คือภายในองค์กรเองตัวที่เราสนใจอย่างพวก customer facing จะเป็นเรื่องของperfect order fulfillment เป็นยังไงบ้างจะวัดในเรื่องของ reliability order fulfillment cycle time วัดเรื่องของ responsive upside supply chain flexibility วัดเรื่องของความยืดหยุ่น supply chain management cost cost of goods sold วัดในเรื่องของ internal facing นะภายในตัวองค์กรเองนะครับในตัว supply ก็คือ cost แล้วก็เรื่องดูในเรื่องของ return นะครับ assets แล้วก็จะมีพวก return on supply chain ตัวพวกนี้เป็น KPI ที่เข้ามาเราไม่ต้องจำนะแต่หมายถึงว่าในการจัดการดำเนินงานต่างๆพวกนี้เราจะต้องมีตัวkey performance indicator ในการวัดแล้วเราทำได้ไหมเพราะถ้าเกิดเราวัดไม่ได้เนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้เราไม่สามารถที่จะไป control ให้ process ของเราเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ไม่ครับผมเสมอไม่มีความแปรปรวนเกิดขึ้นนี่ตัวอย่างที่ผมพูดไว้เขา make to stock เมื่อกี้พูดไปแล้วอาจจะงงแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องกังวล นะอันนี้คือเป็น introduction นะครับร่วมกับไอ้ตัวบทที่2เกี่ยวข้องกับ supply chain ก่อนนิดนึงนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวมันต่อแล้วมันจะชัดเจนมากขึ้นเพราะว่านี่จะเป็นแค่ introduction เฉยๆอย่างเช่นตัวที่อันนี้เราพูดถึงเนี่ยคืออย่างเช่น make to stock นะเป็น make to stock เนี่ยเป็นยังไงครับผมก็คือว่าลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าเนี่ยจากสต็อกของเราตรงนี้ถ้าคิดถึงง่ายๆเราไปซื้อข้าวแกงเดินไปซื้อข้าวตอนเที่ยงเนี่ยเราเห็นข้าวแกงอยู่ในถาดๆแล้วนี่คือเขาทำตามแล้วผมเขาสั่งไว้ในสต็อกสั่งในถาดแล้วพอถึงปุ๊บเราสั่งได้เลยนั่นคือความสามารถในการที่ delivery เนี่ยก็จะสูงขึ้นนะเพราะเราไปหาวัตถุดิบมาก่อนเราเองแล้วเรา delivery เนี่ยก็คือช่วงที่จะไหวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น make to order นะครับ make to order ก็สามการที่คือเราจะแพลนวางแผนในเรื่องของอะไรผมวัตถุดิบไว้อย่างเดียวนะครับว่าจะต้องมีเตรียมอะไรบ้างอย่างเช่นผมทำข้าวขายอาหารตามสั่งนะผมรู้ว่าลูกค้ามีสั่งอะไรบ้างสั่งปลาหมึกบ้างจำนวนเท่านี้โดยเฉลี่ยงั้นผมต้องมีปลาหมึกแต่ว่าไม่สั่งซีเยียเพราะมันมีโอกาสเน่าได้ใส่ฟอร์มเลนก็ไม่ดีนะครับคือวัตถุดิบพร้อมนี่เพราะว่าลูกค้าสั่งมาปุ๊บผมอะไรผมเริ่ม make ซึ่งในส่วนของ make to order เนี่ยผมไม่จำเป็นที่จะต้องไหมครับผมไม่แพลนนะเพราะว่ามันเบสออกจากคัสเตอร์มาว่าเท่านี้พวกผมก็ต้องวางแผนว่าจะเริ่มผลิตเมื่อไหร่ก็คือติดตามที่ลูกค้าบอกแล้วว่าเขาต้องการปุ๊บเราจะเอาดีลขึ้นมานะพอเราเสร็จเราถึงจะไปเดลิเวอรี่นะครับงั้นไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับจะไปเกี่ยวข้องกับไปดูนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องที่ผมเขียนโปรเซสไว้ให้ดูว่าเขียน throughput time ถ้าเกิดไป make to stock เนี่ย throughput time เขาจะนานกว่าไอ้จะสั้นกว่า make to order นะเพราะ make to order throughput time มันจะลดถึงช่วงจังหวะเมคด้วยแล้วก็ถึงมันเดลิเวอรี่นะครับนะในเรื่องของการวัดในเรื่องของน้ำมอของ supply chain นะ throughput time ของ supply chain ไม่ throughput time ของการผลิตนะ throughput time ของการผลิตก็คือรวมแต่วัตถุดิบเข้ามาแล้วก็ผลิตออกไปนะแต่ผมพูดถึงเรื่องของ throughput time ของ supply chain
นะว่าตัวนี้ก็คือการ respond ต่อลูกค้าก็จะช้ากว่าไอ้ตัว make to eventually แต่ว่ามันจะได้ตามที่ลูกค้าที่ต้องการเฉพาะถ้า make to eventually เราจะผลิตสินค้ามากมายหลายหลากให้ตรงตามลูกค้าต้องการอาจจะเสียต้องผลิตเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีของเหลืออีกอันนึงนะอันนี้ข้างบนผมพิมพ์ไว้ผิดขอโทษอันนี้คือ engineer to order ไม่ใช่ make to orderซึ่งตัวนี้การวางแผนเรื่องของ source to be meet แต่ว่ามันจะคือ engineer to order คือมันจะต้องคุยกับลูกค้าก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วถึงจะไปพร้อมไปหาวัตถุดิบนั่นคือเราไม่ต้องวางแผนล่วงหน้าลูกค้าต้องการนี้เราออกมาต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างในเรื่องของ engineer to order นะครับตัวนี้ขอโทษผิดจริงจะไม่มีการวางแผนตัว source นะครับแต่ว่าจะมีการแผนวางแผนเอาว่าออกขึ้นมาแล้วนั่นตัวเรื่องสังเกต engineer to order เนี่ยนะครับ response time เนี่ยจะช้ากว่าตัวอื่นเพราะว่ามันจะเริ่มแต่การที่ไปหาวัตถุดิบให้ได้ตามที่ลูกค้าเนี่ยวิศวกรรมคือออกแบบมาตามของเขานะยกตัวอย่างเช่นเรามานั่งคิดว่าจะออกแบบบ้านเราเป็นใหม่เลยคือเราไม่ได้เอาบ้านตามที่เขามีแบบมาให้ถ้าบ้านแบบมีให้นะจะเป็นพวก make จะ make to order คือบอกว่ามีบ้านชุด A ชุด B ชุด C มีฉันออกชุด A นะแล้วก็เป็นลักษณะ engineer to order นะคือลูกค้าหรือวิศวกรรมเนี่ยต้องมานั่งดูสภาพแวดล้อมต่างๆทุกนี้แล้วก็ออกมาสเปซเฉพาะเลยตามความต้องการของลูกค้าแต่ make to order เนี่ยคือมันเรามีออปชันให้เลือกให้ลูกค้าเลือกแล้วเราถึงจะเริ่มทำแต่ engineer to order เนี่ยลูกค้าไม่เลือกจากออปชันที่เราทำให้คือมานั่งคุยวางแผนต่างๆคิดขึ้นมาให้มันเหมาะสมทีนี้ไอ้ตัวซัพพลายเชนที่พูดไปก็มีเป็นตัวกำหนดว่าจะผลิตแบบไหนเนี่ยแต่นี่โปรเซสที่เราสนใจเนี่ยมันก็ต้องมีการวิเคราะห์ด้วยว่าคนนี้ใช้เป็นโปรเซสแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในการบริการในยกตัวอย่างเช่น ATM เนี้ยนะครับวอลุ่มเราสามารถผลิตได้เยอะนะครับวาไรตี้ทำไมครับผมจะมีได้น้อยนะเพราะว่า ATM ไม่สามารถทำกิจกรรมอะไรได้เยอะแต่ว่าวาไรเดชันเนี่ยเขาก็อยู่ในระดับต่ำนะครับแล้วก็วิสิบิลิตี้ในตัวนี้ก็คือในเรื่องของอะไรผมคอนแทคกับระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้าเนี่ยก็จะน้อยมองไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่ก็คือจะเราติดต่อผ่านอะไรผมไอตัวเทคโนโลยีนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น personal banker advisor เนี่ยเวลาที่ลูกค้าเข้ามาแล้วเป็น personal bank เขาให้คำปรึกษาเป็นของเราโดยเฉพาะเลยเนี่ยนะคือเขางั้นผู้ให้บริการเนี่ยก็คือให้บริการเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยได้จำนวนน้อยไม่ได้ทีจำนวนเป็นบัตรจำนวนมากแต่ว่าเราสามารถให้บริการได้หลากหลายว่าลูกค้าจะต้องการลงทุนต้องการซื้อประกันต้องการลงทุนในกองทุนใดต่างพวกนี้นะครับแล้วก็ variation ก็มีสูงในการที่จะ offer ว่า offer นี่คือ variety variation นี่คือกระบวนการเกิดมี variation คือความแปรปรวนเกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าในหนึ่งคนธรรมดาเราเคยให้บริการใน1ชั่วโมงแต่พอเป็น personal bank เนี่ยบางครั้งบางเคสอาจจะเป็นถึง2ชั่วโมงบางเคสอาจจะเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงเลยก็ได้อันนี้คือ variation visibility นี่คือ contact กับตัวที่เรากับลูกค้านะครับว่าคือมีเห็นกันได้ชัดเจนถ้าเกิดเป็นร้านอาหารนะครับเราก็จะมี visibility ระดับหนึ่งเพราะบางทีแบบพ่อครัวเราไปเป็นพ่อครัวแต่ถ้าเป็นร้านอาหารบางร้านเนี่ยอย่างร้านอาหารญี่ปุ่นดีไซน์ให้ visibility เนี่ยเห็นคือพ่อครัวสะอาดใส่หมวกเล่นนักการขันตามห้องครัวเนี่ยสะอาดเราสามารถมองทะลุเข้าไปได้นะคือทำให้เกิด visibility งั้นเวลาที่เราวิเคราะห์เนี่ยเราคือเราต้องเลือกให้ถูกอ่ะเราควรเนี่ยใช้ process แบบไหนในการที่จะให้บริการเพราะในแต่ละ process ที่เราเลือกขึ้นมาเนี่ยนะครับมันความเหมาะสมเนี่ย process คือกระบวนการการทำงานมันเหมาะสมว่ามันเหมาะสมกับจำนวนที่เราต้องให้บริการหรือการผลิตสินค้าหรือไม่ quality เนี่ยมัน match ไหมเพราะว่าเราต้องการให้ผลิตได้เยอะจำนวนมากๆ volume ขนาดเดียวกันมันมี quality สูงๆเนี่ยนะเขาเป็นเรื่องอะไรที่ยุ่งยากสำคัญนะดังนั้นพวกนี้มันก็จะเป็นโปรเซสที่เราเลือกมาว่าเออมันจะมากน้อยแต่จะไม่ใช่เป็นสุดโต่งนะว่าเราตรงไหนที่เหมาะสมมากที่สุดนะเพื่อให้เกิดแล้วความสามารถในการแข่งขันที่ดีทีนี้เวลาที่เราเลือกออกมาเนี่ยตัวหนึ่งคือที่เราสนใจคือความสามารถในการแข่งขันนะโดยทั่วไปบริษัทเนี่ยเราจะดูว่าบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันเท่าไหร่เราจะดูในเรื่องของผลิตภาพคือเอาพุทธหรืออินพุทนะครับว่าเอาพุทออกมาเนี่ยเป็นมูลค่าเงินเท่านี้สามารถขายสินค้าได้7บาทแต่ต้นทุนอินพุตเข้าไปเนี่ยเท่าไหร่นะซึ่งในเวลาที่เรามองเนี่ยไอ้ตัวผลิตภาพเนี่ยเราจะมองเป็นสัดส่วนหรือเป็นมองโอเวอร์ออลในเวลาที่เรามองเนี่ยผลิตภาพออกมาแล้วเนี่ยถามว่าบริษัทมีผลิตภาพเท่ากับ 2.5 ถามว่าดีไหมตอบไม่ได้เราต้องดูเทรนด์แนวโน้มของในปีที่ผ่านๆมาแล้วก็เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอันนี้เวลาที่เราจะไปแข่งขันเขาในเรื่องของ Mission Strategy เนี่ยเราต้องแมชชัวร์แล้วแมทชิ่งกับสิ่งที่เราต้องการทำอย่างเช่นลูกค้าต้องการอะไรรีสอร์ทอะไรเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของในตัวโอเปอเรชันว่าเฮ้ยเราจะต้องผลิตออกแบบ
ติดยังไงบ้างตัดสินใจในเรื่องของการจะส่งหรือจะส่งแบบเป็นแบบไหนลูกค้าพิกอัพเองเราไปจัดของไปส่งหรือว่าเป็นลักษณะสินค้าที่ไม่ต้องไปจะไปเกี่ยวข้องมีผลกระทบต่อเรื่องของการออกแบบเสร็จแล้วก็คือการพัฒนาดิสซิชันต่างๆตรงนี้ว่าเฮ้ยเราจะต้องการพัฒนาสินค้าตัวพวกนี้ให้มันแมชตรงตามกับไอความต้องการของลูกค้าประมาณซึ่งเราต้องการวัดในเรื่องของออปเปอเรชันเนี่ยมันมีเรื่องที่ผมบอกแล้วเรื่องคุณภาพก็ดีเรื่องความเร็วก็ดีเรื่องของความ dependability นี่คือเรื่องของ reliability นะครับว่ามันสามารถไว้ใจได้ไหมในเรื่องของความยืดหยุ่นหรือเรื่องของต้นทุนนะครับตัวพวกนี้ก็คือเราพยายามที่จะพัฒนายังไงถึงจะให้ไอ้เจ้าตัวดีไซน์ delivery cost ต่างๆตรงเนี้ย matching แล้วมัน matching กับระบบ overall ของตัวกลยุทธ์ขององค์กรยกตัวอย่างเคสนะครับ operation strategy นะเคสของในส่วนของอะไรอ่ะกลยุทธ์ของ7 Eleven ละกันการให้บริการนะครับ7 Eleven เนี่ยคือเน้นเรื่องของคุณภาพconvenience ต่างๆพวกนี้นะครับต้นทุนนะมันก็ต้องมานั่งออกแบบดีไซน์ว่าร้านจะเป็นยังไงนะครับการ delivery การให้บริการเป็นยังไงคือเราเดินเข้าไปหยิบของให้ลูกค้าเดินหยิบเองไม่ใช่เงินออกต่างพวกนี้คือเป็นเรื่องของการออกแบบแล้วมันก็จะเป็นคำว่าให้ตัว operation จะเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะให้มัน match กับไอ้สิ่งที่เราต้องการนะครับ overall strategy ขององค์กรของเรานะนี่อันนึงที่เราควรรู้ไว้นะครับในส่วนของตัว operation ซึ่งจริงๆคือความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับผมการตลาดนะว่าสินค้าเนี่ยมันมี life cycle ของมันนะแล้ว life cycle ของ product ของแต่ละชนิดเนี่ยมีอายุที่สั้นยาวไม่เท่ากันเราอาจจะใช้ประสบการณ์นะครับหรือมองไปดูสาขาซึ่งมี life cycle สั้นๆเนี่ยนะครับมองดูว่าวิวัฒนาการเป็นยังไงสาขาเราอาจจะเป็นเหมือน repeat เหมือนของเขาเพราะว่าเขาพัฒนาได้เร็วกว่ายกตัวอย่างเช่นสาขาอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีการพัฒนาสินค้าไลฟ์ไซเคิลนี่ค่อนข้างสั้นมากปี2ปีเนี่ยตกยุคละแต่ถ้าเกิดรถนี่ไหมครับผมเวลานานนิดนึงสินค้าบางอย่างไลฟ์ไซเคิลละ 3-4 ปีนะสินค้าก็ยังเห็นเป็นโมเดิร์นมันเดิมมันต่างตรงนี้ซึ่งสินค้าเวลาที่เข้ามาเนี่ยมันจะมีลักษณะของการที่เข้าไปเนี่ยมันจะมีลักษณะอินทรัคชั่นหรือเป็นเริ่มต้นแล้วก็เติบโตก็มาชัวร์นะซึ่งลักษณะการอินทรัคชั่นเข้าไปเนี่ยคือเป็นสินค้าที่ใหม่นะครับเข้ามาเป็นที่ต้องการของลูกค้าแต่แล้วพอช่วงแรกเนี่ยคนที่ซื้อเนี่ยจะมีจำนวนน้อยนะครับให้คนรู้จักหรือมันขยายสภาพมันเริ่มเติบโตเนี่ยคนเริ่มรู้จักสินค้ามากขึ้นมีความต้องการแต่ว่ายังไม่จำนวนเยอะแต่ว่าตัดส่วนการเพิ่มสูงพอถึงว่าช่วงนี้คือตลาด market share ของเราเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงลูกค้าจำนวนซื้อเท่าเดิมทำมาชัวร์พอถึงจุดหนึ่งสินค้าอย่างเรียกตกรุ่นนะครับเริ่มดีคลายนะคือการยอดซื้อก็ตกลงนะอยู่ว่าแต่ว่ามีการอินโนเวทหรือสินค้ามันมีการแบบเปลี่ยนขึ้นมาใหม่มันก็จะรีเบิร์ตได้กลับไปวนเวียนไปในโลกแฟสใหม่เป็นอินโดชันโกลด์มัชชูริตี้คลายนะครับซึ่งเวลาที่เราดูตัวพวกนี้นะครับในเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์เราก็จะเข้าใจว่าช่วงอินโทรดักชันเนี่ยเราเอาสินค้าใหม่ๆเข้าไปเนี่ยแล้วเราเป็นผู้นำเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมีจำนวนน้อยในอุตสาหกรรมสินค้าเริ่มต้นในอย่างเช่นตอนนี้เขาออกอะไรมาใหม่100 plus นะเป็นสินค้าเครื่องดื่มตัวใหม่นะเป็นเครื่องดื่มโซดาซึ่งไม่มีคาเฟอีนแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีสารวิตามินต่างๆก็อาจจะเป็นเจ้าแรกที่ตัวนี้มีอย่างเดียวผู้แข่งในเรื่องของตัวนี้โดยตรงยังไม่มีแต่ผู้แข่งที่บอกว่าทางอ้อมนะจะเป็นพวกชาต่างที่เป็นทางเลือกที่ว่าคนไม่กินชาไม่กินของหวานไม่กินโค้กไม่กินเป็นไอ้100 plus ชอบโซดามันเป็นความกดแต่ว่าไม่มีคาเฟอีนนะครับไม่มีน้ำตาลเยอะอะไรต่างๆพวกนี้นะผู้แข่งอาจจะมีน้อยอยู่นะครับซัมเมอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเป็นอินโนเวเตอร์คือเป็นคนที่จะทันสมัยต้องซื้อของใหม่ๆต่างตรงนี้อยู่เสมอมองหาแต่ว่าตัวที่เป็นอะไรใหม่ๆออกมาฉะนั้นเวลาที่อะไรนะการออกแบบสินค้าตอนแรกเนี่ยคือมันจะมีการอะไรนะดีไซน์เนี่ยจะมีการชุดที่เชนเพื่อจะแบบให้ปรับเปลี่ยนว่าลูกค้าต้องการยังไงบ้างนะแต่พอมาเป็นเรื่องของเติบโตเนี่ยไอความเป็นมาตรฐานของสินค้าก็จะเริ่มสูงมากขึ้นมันจะเริ่มเหลือไม่กี่มาตรฐานละที่คนอื่นจะตามมาอย่างเช่นทุกวันนี้ถ้าเกิดเรามองไปเนี่ยสมัยก่อนโทรศัพท์มือถือก็มีความหลากหลายเรื่องบางต่างตอนนี้มันก็เริ่มมาเป็นมาตรฐานขึ้นมาแต่ก็ยังเหมือนกับยังไม่ได้ผมไม่เรียกว่าเป็นมาชัวร์ละอยู่ช่วงเติบโตอยู่คือมาชัวร์ละนะเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันมันก็จะเริ่มมีใช่นะในตัวโทรศัพท์มือถือนะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะมีตัวเขาเรียก dominant type นะครับว่ามันจะมีเป็นยังไงบ้างก็จะมีตอนนี้ก็คือถ้าเป็นออฟซิงซิสเซมก็มี2ตัวนะฮะคือเป็นของใครครับผมApple นะครับของ Google ก่อนหน้านั้นก็จะมีเรื่องของอะไร Nokia ต่างๆพวกนี้ก็คือช่วง interaction กับเติบโตตอนนี้ก็คือถ้ามองโทรศัพท์มือถือก็เป็นช่วง maturity ละนะตัวพวกนี้มันเกี่ยวข้องอะไรครับผมมันก็ได้ออกแบบวางแผนว่ายังไงบ้างว่าเมื่อไหร่เราถึงจะเริ่มแล้วผมออกแบบสินค้าใหม่เพราะมันมาชัวร์แล้วมันตกรุ่นแล้วเราต้องพยายามนำเสนออะไรครับผม
สินค้าทุ่มใหม่ออกมามือถือใหม่ออกมาเพื่อที่จะนำไอ้ตัวอะไรให้อินโนเวเตอร์เนี่ยซื้อมาใหม่แล้วก็มันก็จะพัฒนาไม่ใช่คือถ้าเกิดเราหยุดปุ๊บมันก็จะตกอย่างเช่นพวกทีวีจอหนาเนี่ยอันนี้คือดีคลายตายไปละตอนนี้ก็เป็นแล้ว LED นะตอนนี้ก็เป็นซูเปอร์ LED หรือต่างเข้ามาเป็นจอโค้งอ่ะมันก็คือว่าไลฟ์ไซเคิลมันก็จะสั้นในอิเล็กทรอนิกส์ครับเราก็จะอาจจะเอาตัวเนี้ยไปสังเกตเห็นว่าเฮ้ยวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมเนี่ยมันไปตัดตามดีการบริการจัดการไปแบบนี้เนี่ยเราก็จะ expect นะครับว่าไอ้อุตสาหกรรมอื่นมันจะ follow through คล้ายๆกันแหละแบบฟอร์มมันจะแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยตัวนี้ก็เป็นใช้ในการที่หนึ่งเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้ดูในการบริหารการและคาดการสิ่งที่เกิดขึ้นล่วงหน้าในอุตสาหกรรมอื่นนะครับดูตัวอย่างเช่นอะไรอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะมีการร่วมมือประสานการงานมากขึ้นถ้าเป็นอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยจะแยกกันแต่นี้เราจะเห็นอย่างเช่นตอนเนี้ยเทคโนโลยีเรื่องของข่าวเริ่มพัฒนามาแบบอายุก็สั้นลงต่างต่อพวกนี้อายุไลฟ์ไซเคิลของโปรดักต์สั้นลงว่ามันจะมีการร่วมมือว่าต้นทุนในการผลิตสินค้าต่างๆก็มาสูงแล้วก็จะมีการออกแบบเชนต่างๆที่มันมีเยอะแยะมากมายเป็นช่วงอินโทรดักชันคือไอ้ลดพลังงานเรื่องนะครับเราตอนนี้เรามีทั้งแหละ NGB นะครับ LPG รถไฮบริดรถน้ำมันซึ่งเป็นของเก่ารถไฟฟ้ารถไฮโดรเจนนะครับนี่ก็คือเป็นช่วงอินโทรดักชันอยู่นี่พอโกรธเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นสแตนดาร์ดได้ละเพราะเริ่มว่าไอ้คนเริ่มใช้รถพลังงานทางเรื่องมากขึ้นมันก็เติบโตมาปุ๊บมันจะเป็นแบบไหนนั่นคุณจะสังเกตนะครับไอ้รถรุ่นโบราณมันก็ไปตอนนี้ตอบในรถทางพลังงานทางเรื่องใหม่ก็จะมีสแตนดาร์ดของมันสุดท้ายว่าเขาจะมาชัวร์ตอนนี้คือรถที่เป็นพลังงานทางเรื่องที่เราบอกแล้วมันคือเป็นช่วงอินโทรดักชันอยู่นะครับตอนนี้อย่างที่บอกบางครั้งเนี่ยนะเขาจะบอกเลยว่าเอฟเฟชชั่นซีเนี่ยมันทำถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณมันอยู่ได้แค่อะไรระดับนึงเท่านั้นเองถามว่าเราถ้าเกิดเรามีวาไรตี้มากๆปุ๊บ efficiency ของเราก็จะได้ไม่สูงนะครับเราไม่สามารถที่จะ break through ได้นอกจากว่าสิ่งที่ว่าเราจะสามารถทำไมครับผมชิปไอ้ frontier คือมี innovation เรื่องตักขึ้นมาใหม่ซึ่งตัวเนี้ยจะทำให้บริษัทเกิดความได้เปรียบเกิดขึ้น position ได้สูงกว่าคนอื่นเขานะนั่นตัวเป็นคีย์ในความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ตัว efficiency นะครับเป็นตัวในการแข่งขันอันนี้ดูไปทุกคนก็ทำได้เหมือนกันหมดแหละนะครับ process เทคโนโลยีเหมือนกัน process เดียวกันยกเว้นเราจะมี innovate เทคนิค process ใหม่ในการประมวลผลผลิตสินค้าหรือการให้บริการต่างๆขึ้นมาก็คือมี function นั้นแหละพอเราทำตัวนี้ breakthrough ได้ปุ๊บเนี่ย variety ของเราจะสูงขึ้น efficiency สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ position นั้นเราก็จะได้เปรียบในการแข่งขันนะทีนี้กลับมาดูนะครับ process ที่เราเลือกนะที่ตะกี้พูดไปแล้วว่าเราเลือกก็จะมาเห็นต้นที่ภาพชัดขึ้นว่าในตัวอุตสาหกรรมในโรงงานเลยไม่ได้ดูทั้ง supply chain เพราะใน supply chain เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของ make to order make to inventory นะครับแล้วก็ engineer to order จะดูตัวพวกนี้แต่ถ้าเกิดไปในโรงงานเนี่ย process ที่เราเป็น basic ที่เรามองกันเนี่ยอาจจะไปดูที่ว่า process เนี่ยเป็นแบบไหนครับผมเป็นแบบคนนับ process ตัวนี้จะผิดได้เยอะมีความหลากหลายน้อยนะพวกนี้เป็นพวกอะไรผลิตน้ำประปากันน้ำมันต่างๆตัวพวกนี้มาmass production ผิดเยอะๆ variety อาจจะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงสูงมานิดนึงแต่ก็ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าพวกนี้ก็คืออย่างเช่นผลิตนะครับ printer ผลิตรถยนต์นะครับเป็น mass production เป็น batch เป็นชุดๆออกไปนะครับคือเป็นเหมือนเป็นล็อตๆออกไปอันนี้เห็นพวกถ้าเป็นสินค้าคืออาจจะเป็นลักษณะการที่สินค้าเป็น batch เป็นชุดๆเป็นพวกผลิตวายนะได้จำนวนมากหนึ่งวายชุดหนึ่งตรงนี้ก็จะมีความหลากหลายที่เราผลิตออกไปเป็น batchถังนี้ทำเป็นไวน์แดงวันนี้ไวน์ไวน์ขาวมันมีผมรู้จักไวน์ไวน์ขาวเนาะมันก็มีไวน์หลากหลายเป็นแบตช์มานะถ้านึกถึงเป็นอาหารเนี่ยผมเที่ยวชานิดนึงก็คือหม้อนี้เป็นแบตช์เป็นอะไรพะโล้อันนี้ก็เป็นพะแนงเป็นแบตช์แบตช์แบตออกมานะแล้วคือมีไวน์ที่สูงมากขึ้นแต่ว่ารุ่มเราจะไม่เยอะเทียบเท่ากับซาเป็นแมสนะคือในเป็นจ็อบเป็นชิ้นงานนะเป็นจ็อบเป็นก็คือเป็นจ็อบช็อปไปเช่นพวกตัดแว่นตัดพวกนี้นะครับก็คือมีปริมาณไม่เยอะนะครับแต่ว่าความหลากหลายก็สูงเพราะแต่ละคนเข้ามาในความต้องการของลูกค้าได้มีความแตกต่างสายตาไม่เท่ากันตัวสุดท้ายที่ไม่มีเกี่ยวข้องเลยเป็นโปรเจกต์ซึ่งมันผลิตไปปีนึงเนี่ยจะมีโปรเจกต์ได้แค่ 2-3 โปรเจกต์นะหรือบางทีแค่6ปีมีแค่โปรเจกต์เดียวนะครับก็คือจำนวนน้อยนะครับวาไรตี้ของโปรเจกต์คือมันไม่ได้มีความหลากหลายโปรเจกต์คือ1โปรเจกต์นะครับวาไรตี้มันไม่มีมันคือแค่1นี้โดยทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นความสัมพันธ์ของมันนะครับว่าโปรเซสโฟลว์เป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเป็นสาของการที่เป็นคอนทินิวัสโปรเซสเนี่ย
process ก็จะเป็นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งไปถึงลักษณะการหยุดเป็นช่วงนะเป็นระยะเวลาห่างนานขึ้นนะครับช่วงของการผลิตนานขึ้นครับแล้วก็หยุดหายไปนะเป็น intermittent อย่างเช่นลูกค้ามาตัดแว่นอันหนึ่งคนหยุดไปสักพักหนึ่งแล้วมีลูกค้ามาใหม่มาตัดแว่นใหม่นะหรือห้อง ER ก็ได้ให้บริการนะแต่ละคนเข้ามาไม่ใช่บอกว่าเข้ามาปวดท้องเหมือนกันแต่ละคนเข้ามามีอาการที่แตกต่างกันไปนะจ็อบปิ้งโปรเซสก็เป็นลักษณะเป็นจ็อบๆเป็นชุดๆไปความหลากหลายเขาจะสูงแต่ว่าห้อง ER ก็ไม่รับที่ได้คนเป็นล้านคนหรือแสนๆคนก็คือได้ห้องหนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับซิสเขาออกแบบมาแล้วมีหมอมีพยาบาลเท่าไหร่นะครับตามนั้นถ้าเป็นบริการเมื่อกี้พูดถึงนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะกับไอ้ตัวผลิตสินค้านะผมยกตัวอย่างไปแล้วถ้าเป็นโรงพยาบาลนะครับก็เป็น professional service ถ้าเป็น mass service นะผลิตวอลุ่มเยอะความหลากหลายจะน้อย mass service นี่ตัวอะไรครับผมอย่างเช่นรถเมย์นะเป็น mass service นะเข้าไปมันก็คือบริการไม่ใช่คนนี้นั่งประมูลตรงนี้นะครับและบางงานก็เป็นอาจจะเป็น service shop เป็นลักษณะเข้าไปเนี่ยอาจจะเข้าไปเป็นมีความหลากหลายมาลูกค้ามี interaction ต่างๆทั้งพวกนี้นะเยอะมากขึ้นลูกค้ามีต้องอินเทอร์กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้นสวิตช์ช็อปก็แบบพวก True Switch Shop ต่างๆพวกนี้ร้านให้บริการโทรศัพท์หรือไปร้านกาแฟนะถ้าสวิตช์โปรเฟชชั่นอลนี่ก็คือแต่ละคนเข้ามาทนายคุณหมอคนนี้ต้องการทำมันคนนี้ต้องการที่จะมีลูกแฝดนะโปรเฟชชั่นอลสวิตช์ก็มันก็จะมีความหลากหลายสูงแต่ว่าคุณหมอรับเคสทีไม่ใช่บอกว่ามาปุ๊บเอาคนไข้มาหาหลายๆคนฉันตรวจทีเดียวทั้งหมดมันไม่ใช่ก็คือเข้ามาแต่ละคนก็จะมีเฉพาะแล้วใช้เวลาในการเทสแต่ว่าเราจะสังเกตนะถ้าเกิดไปรัฐบาลหรือตำรวจทำไมบริการไม่ดีเพราะว่าเนื่องจากจำนวนคนไข้เยอะนะไอ้พอฟิชเนลของบริการที่จะได้รับก็มันสั้นลงเนื่องจากจำกัดของรีซอร์สของลงในเรื่องของการให้บริการของไอ้โรงพยาบาลนะซึ่งเรามีไอ้ตัวอินพุตที่น้อยคุณหมอที่มีความสามารถในการให้บริการนั้นๆ